ศึกษาคุณธรรมจำมุ่งมั่นสามัคคีรวมไว้พร้อมใจพลันร่วมสร้างสรรค์ความดีมีวินัยกระเทืองทิมวิทยาเราศึกษาคุณธรรมจำมุ่งมั่นประวัติโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาก่อตั้งโดยนาวาอากาศตรีสง่าเพชรน้อยและอาจารย์ประเทืองเพชรน้อยโดยมีอาจารย์ประเทืองเพชรน้อยเป็นผู้จัดการอาจารย์ประเทืองท่านเป็นบุคคลที่มีหัวใจและจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดชีวิตการทำงานอาชีพของท่านคลุกคลีอยู่กับวงการการศึกษาโดยเริ่มทำการสอนนักเรียนที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นนาวาอากาศตรีสง่าเพชรน้อยได้รับคำสั่งให้ย้ายที่ทำงานจากกองบินจังหวัดนครราชสีมามาประจำการที่กองบิน6จังหวัดกรุงเทพอาจารย์ประเทืองเพชรน้อยถึงจะย้ายตามมาเพื่อประจำที่จังหวัดกรุงเทพถึงท่านจะต้องย้ายออกจากโรงเรียนเดิมแต่ด้วยจิตใจที่รักในสายงานสอนและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2500ทั้งคู่ได้เลือกสถานที่เปิดโรงเรียนสอนนักเรียนชั่วคราวณตลาดบัดเกาะเป็นอาคารเรือนไม้สองชั้นนักเรียนรุ่นแรกมีทั้งหมด80คนโดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นจนจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอจนกระทั่งในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2503ท่านนาวาอากาศตรีสง่าเพชรน้อยได้ดำเนินการจดทะเบียนขอแต่งตั้งสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนโดยสมบูรณ์โดยให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาและย้ายโรงเรียนจากสถานที่ตั้งเดิมมายังซอยโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาซึ่งในปัจจุบันเป็นด้านหลังของโรงเรียนส่วนด้านหน้าโรงเรียนติดกับท้ายตลาดวัดเกาะซึ่งก็คือด้านหน้าในปัจจุบันนี้เองพื้นที่โรงเรียนเดิมเป็นสวนมะม่วงการเดินทางเข้ามาโรงเรียนในสมัยก่อนจึงไม่สะดวกและต้องใช้เรือรับส่งและขึ้นท่าเรือข้างห้องธุรการหนึ่งจากนั้นมีการถมพื้นดินด้วยเรือขุดเพื่อปรับพื้นที่โรงเรียนอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารหลังคามุงจากยกพื้นชั้นเดียวมีห้องเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4จำนวนห้องเรียน11ห้องพุทธศักราช2506โรงเรียนเปิดขยายชั้นเพิ่มเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน28ห้องเรียนพุทธศักราช2507โรงเรียนเปิดขยายชั้นเพิ่มเป็นระดับชั้นม.ส.ต้นจำนวนห้องเรียน37ห้องพุทธศักราช2512โรงเรียนดำเนินการสร้างอาคารชั้นเรียนเดียวเพิ่ม1หลังและแต่งตั้งนายทวินหาสุนทรีเป็นครูใหญ่จนถึงปีพุทธศักราช2521ต่อมาวันที่24มกราคมพุทธศักราช2517อาจารย์ประเทืองเพชรน้อยเป็นตัวแทนโรงเรียนรับใบรับรองวิทยาฐานะของโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและในปีพุทธศักราช2527พลอากาศตรีธัญสิทธิ์เพชรน้อยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคลในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพุทธนิมิตและหลวงพ่อพุทธสิงห์ณโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยายังความปราบรื้มมาสู่คณะครูนักเรียนตลอดจนชุมชนชาววัดเกาะทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาคำว่าประเทืองมีความหมายว่าทำให้เจริญขึ้นทำให้ดีขึ้นซึ่งหมายความว่า
เมื่อนักเรียนได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาทุกคนจะต้องได้รับสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นความรู้สุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้เป็นเยาวชนที่พร้อมจะเติบใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างสมบูรณ์โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีแต่ยังคงมาตรฐานทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาจะสร้างทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีมีคุณธรรมให้แก่ประเทศชาติสมดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมมั่นคงดำรงศิลปะวิทยาพัฒนาสภาพแวดล้อมจากอดีตสู่ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนสื่อการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ได้ด้วยตนเองสู่การต่อยอดการศึกษาในระดับสูงและการเข้าสู่สังคมอาชีพภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือใฝ่เรียนรู้เชื่อชูคุณธรรมนำสวดมนต์สนใจสิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือศิลปะดีฟุตบอลเด่นเน้นรำไทยใส่ใจชุมชนการบริหารงานโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการอาจารย์สารีสุพรรณปัจจุบันโรงเรียนประเพียงทิพย์วิทยาเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ใน3สายวิชาคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษาจีนการส่งผ่านช่วงวิถีชีวิตการศึกษาของผู้เรียนและพัฒนาเขาเหล่านั้นให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทางการศึกษาสูงถือเป้าประสงค์ที่คณะครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาจะสร้างสรรค์สิทธิ์และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนสืบไป